สวัสดีครับอาจารย์ภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากห้องพักแขก VIP ของสตูดิโอเนชั่นทีวีอาจารย์นำช่อง22เด้อเนชั่นทีวีผมอยู่กับพี่ณวีปรางจโรจน์สวัสดีครับพี่ณวีปรางจโรจน์นี่มือดีสิมาถ่ายทอดเรื่องด้านให้ฟังจากประสบการณ์ของจริงเลยอ้าวสวัสดี FCพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศที่เบิ่งรายการผ่านมือถือของผมอยู่ตอนนี้แช่ได้ครับแช่สดๆเลยไม่ต้องว่าเบิ่งแล้วๆค่อยแช่แช่ตอนนี้ล่ะแบ่งปันกันไประหว่างที่เตรียมการสิบันทึกเทปรายการช่วงเวลาประมาณ 17:00 นก็ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆจากแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศทุกท่านทั่วประเทศหยุดงานเมื่อบ่ายไปถ่ายเบิ่งรายการผมถ้าเบิ่งว่าผมสิได้อย่างแน่ถ้าเบิ่งว่าผมสิจมอย่างแน่แต่ว่าอยากบอกให้ฟังอยากบอกให้ฟังว่าเพียงพอว่าอันไหนควรอันไหนบ่ควรผมรู้อยู่แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่แม่นว่าผมสิเอาจนสุดลิมิตที่ประตูดอกบ่ต้องห่วงแต่ว่าสิเว้าชวนสิเว้าว่าจังไหนนั่นก็ขอถ่ายรายการบันทึกเทปกับประมาณ 17:00 นกระชิบถ่ายทอดสดกระชิบภาพกระชิบเผยแพร่ออกรายการเวลา 19:30 นคันเป็นแฟนครับ FC ตัวจริงอีหลีถ่ายเบิ่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพิลาไปอ่ะเออสมัยก่อนก็เห็นมาละครหนังขายยาสิมาคุณนายไปนอนเฝ้าอยู่หน้าจอนะเบิ่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพิลาไปรายการเนี่ยฉันเพิ่นมีแต่รายการแนวดีๆเนาะของรายการคมชันลึกสิมา 19:30 นเป้าหมายเรื่องเล่าต่างๆที่สิเว้านั่นน่ะคร่าวๆเอาคร่าวๆเดี๋ยวเว้าไปเหมือนแล้วมันสิบ่มีแนวเว้าคือคัดค้านการตั้งนานที่ว่าถูกต้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นก็สิมาแบ่งปันมาแบ่งปันในรายการแล้วก็สิมีทางที่ณวีปราณจโรจน์ก็สิได้มาเว้านําแต่ว่าเราถึงในการเดินทางไปยื่นหนังสืออยู่ที่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแขกแม่จะว่าไปยังหน่อยครับต่อเห็นแค่เดินสถานีไทยรัฐในการอยู่นี่ผู้สตูดิโออยู่ของพรรค VIP ของรับของรับรองมันเป็นของพรรคของรับรอง VIP ของสตูดิโอที่ชั้นแต่เมื่อเช้านี้ได้ไปยื่นหนังสือที่ยื่นเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันได้ครับนักเสียที่ยื่นนี่ได้ยื่นขอให้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยยื่นทั้งเม็ดซีฉบับบ่ต้องขอว่าเบิ่งไกลๆเบิ่งไกลๆล่ะเบิ่งพ่ออยากนะเรื่องเล่าถึงผู้ใดก็ที่รู้ดอกว่าเป็นผู้ใดเอาพ่ออยากเอาพ่ออยากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด่านทั้งเม็ดเลยบ่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวของปฐมเหตุเกิดจากเรื่องด่านเป็นจังไหนเฮ็ดเรื่องด่านจังไหนมาจังไหนว่าเป็นไปเป็นมากจังใดแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางไปยื่นนั่นน่ะในระหว่างที่ยื่นเอกสารแล้วก็ได้สอบถามความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในสำนักงานไอ้กองรับหนังสือนั่นน่ะถามให้คำถามเดียวกันแต่ว่าตอบบ่คือกันไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่หรือว่าผมโง่เองฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมฟังผมว่าผมบอกภาษาคนรู้เรื่องอยู่แนะนำไปก็เลยมีการปะทะคารมกันเนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาเพราะว่าคือที่จริงอ่ะท่านไม่รู้เรื่องรู้เล่าจักเอามานั่งยังอยู่หันถามประชาชนถามยังตอบว่าไรตอบคือประมาณเคยชินว่าเคยใส่อำนาจของเจ้าของจนเคยชินเคยใส่คำว่าความจ่าสรุปว่าคุณจะอยากรู้อะไรสรุปว่าคุณจะยังไงอ่ะโหยังสรุปให้ฟังเดี๋ยวยังสิสรุปยังหลายเถื่อแท้เพราะว่าก็ไปสำนักงานจะเล่ตำรวจก็ฝากถึงสำนักงานจะเล่ตำรวจเด้อที่ศูนย์รับเรื่องเล่าร้องทุกข์เมื่อเช้านี่ผมไปไม่ต้องหาคนที่มีไว้ผิดปฏิภาณมานี่ที่ต้อนรับแขกกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะว่ามันมันด่าบูดนามึงมาบอกกระทบกระทักกระทบกระแทกชาวบุงชาวบ้านขันหูมันบ่ไปถามหรอกถามให้มันได้หน่านี่ก็ย้อนมันบ่ฮู้แล้วมันค่อยไปถามแล้วต้องตอบดีๆว่ามันสรุป
จ้าของก็สรุปคุณอยากรู้อะไรสรุปคุณจะยังไงเออเอาแค่ยิ้มมากนะครับหัวใจละลายแล้วชาวบ้านไปเห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าเห็นคำบอกคำจ่าสั่นมันก็ว่าถูกต้องปั๊บปุ่มในลมจะเข็ดอีกอย่างอยู่จะเข็ดอีกอย่างอยู่เพราะกันเห็นงานจะเข็ดงานกันยังไงบอกคือจิตใจนะจิตใจเป็นยังไงกับว่ารู้ขึ้นกันพวกท่านเนาะเอาอยากให้พี่นาวีเพิ่นได้แชร์ประสบการณ์เรื่องนานสักนิดนึงว่าขับรถมากเนี่ยจริงๆว่าเป็นอาชีพขับรถแต่ว่าต้องเดินทางสัญจรตลอดเวลาทุกมือเชิญเลยครับพี่นาวีครับก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการเนี่ยนะเกิดมาเป็นชีวิตที่อายุ50กว่าแล้วพี่เกียรติเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะมันบ้านที่60กว่าแม่นพอครับว่ามีด่านที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องด้วยหรือเอ้าด่านก็มีแต่คิดเข้าใจที่ไม่ได้ถูกต้องแล้วผมเข้าใจว่าไม่รู้ว่าถ้าตั้งด่านเอากลวยมาตั้งเอานู่นเอานี่มาเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็มีใบเสร็จเนี่ยผมก็ถือว่าถูกต้องหมดแหละฟ้องเข้าใจครับเข้าใจอย่างนั้นจนถึงวันนี้นะจนถึงนี่จนกระทั่งไปเจอแสดงว่าที่ผ่านมาโง่มาตลอดนั่นแมนมันคืออย่างนั้นจริงจนกระทั่งไปเจอพี่ที่จอหอที่นึงก็ตรงไหนที่นึงว่าพอพี่ไปถ่ายทอดสดปั๊บเขาเก็บกลวยแล้วหนีไปเลยนะฮะอย่างนั้นจะว่าเขาหมดเวลาทำงานก็ไม่ถูกนะเพราะสองที่สองแห่งนี้เวลาต่างว่าต่างกันต่างวาระกันเนาะแล้วก็เหมือนเพราะว่าเหมือนดีดีเพราะว่าผมถามว่าตั้งมาได้20นาทีแล้วก็ฉันพอดีจะเลิกอ๋อว่าอย่างนั้นนะตั้งมา20นาทีสิเลิกสิเหมือนว้าวแปดห้องคืดบ่ออกคืดบ่แล้วรถก็ไม่ยอมขับผ่านหน้าพี่นะฮะถอยหลังไปนู่นเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่างกันก็ยินดีผมเนี่ยที่ผมเลยเลือกผมเนี่ยถ้าเสียค่าปรับเนี่ยผมว่าเกินหมื่นแล้วล่ะชีวิตผมแสดงว่าชัวร์ว่าโง่มาตลอดแน่นอนอันนั้นข้อแรกนะพระตมาเนี่ยเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาหาพี่เนี่ยนะปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาขับแท็กซี่มาเนี่ยอย่างน้อยก็คือ10,000 บาทชัวร์เมื่อไม่นานนี่ก็เสีย500 บาทขับรถจะไปรับคุณป้าปรากฏว่าก็ขอตำรวจนะขอตำรวจนะครับว่าเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยให้ผมเข้าไปรับเธอนะนี่เขาเรียกว่าด่าน500ตรงเนี้ยนะไอ้ตำรวจท่านก็พยักหน้าพอรับคุณยายขึ้นมานั่งในรถเสร็จเดินมาเลยขอใบอนุญาตขับขี่เจอไป500เอาเป็นยังไงค่าเอียงปั๊บเอียงก็ไม่รู้เขาโดนไป500เนี่ยนั่งแท็กซี่มหาวิทย์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าแท็กซี่แต่ละคันอย่างน้อยก็ 5,000 บาทที่โดนกว่าจะขับแท็กซี่เป็นเนี่ยนะครับถามว่ารถในเมืองไทยมีคันมีคนเยอะจังเลยนะเนี่ยประมาณ37 ล้านคันในปัจจุบันที่เอาล่ะที่รู้แน่ๆคือด่านน่าจะมีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนาะเดี๋ยวชัวร์เลยแล้วก็โดนไปเยอะชีวิตนี้เป็นคนหนึ่งแล้วทั้งเกตนะฮะท่านที่บรรดาเขาตั้งด่านนะถ้าเป็นรถสวยๆรถหรูรถราคาแพงเนี่ยจะไม่ยุ่งนะจะไม่ยุ่งแต่รถอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ยโดนแน่เลยครับและนี่คือประสบการณ์ที่ได้จากชีวิตจริงๆครับนี่เป็นการแบ่งปันสมบัติถามมาเนี่ยตอบได้ถามมาเมื่อเจ้าที่ตั้งด่านขึ้นได้หลายเนี่ยณปัจจุบันนี้ทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยด่านคักก็เซเว่นเนี่ยถามมาประชาชนได้อีหยังเอาในเรื่องจราจรเนี่ยประชาชนได้อีหยังผมตอบแทนท่านเลยท่านได้เงินค่าปรับได้เงินรางวัลค่าส่วนแบ่งผมถามประชาชนได้อีหยังจากในการตั้งด่านของพวกท่านนอกจากวัดลี่เด็ดๆว่าตั้งด่านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมผมบอกเรื่องปวิอาญาไปแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องกฎหมายจะไปว่าหลายเพราะว่าบางทีความเห็นทางด้านกฎหมายมันก็ตาแตกต่างกันมันก็ขัดแย้งกันอ้าวมาเลยมาเอฟซีชลบุรีด้วยเอฟซีชลบุรีพี่ครับว่าพี่มาอ้ากำลังถ่ายทอดสดๆอยู่มาแต่เขามาเอฟซีชลบุรีเช่นครับอ้าวมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาพี่กำลังถ่ายไลฟ์สดพอดีมาครับว่าสดๆเลยแม่เป็น FC มาครับเอาขยับไปนี่ขยับไปมาเช่นก่อนนะของสูงพี่จะไปเห็นไหมอันนี้เพราะที่มีคุยกันก็ที่แนะนำตัวนิดนึงผมสักครับสักผมรถสักครับรถสัก FC ชัยภูมิครับตอนนี้ชัยภูมิครับผมนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชผมพดครับไอ้ FC น้องบัวน้องพูดจะมาอยู่ชลบุรีครับทำไมหันจิตอยู่ชลบุรีที่จำนงพี่จำนงครับ FC ชลบุรีครับอยู่ชลบุรีเหมือนกันครับอยู่ชลบุรีเห็นป่ะคนเฮานี่ผมว่ามันถึงเวลาเนี่ยแม่นบ่ที่เฮาสิพวกเฮาจะต้องออกมาบอกมาบอกออกมาบอก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าณปัจจุบันพวกเขาถูกเหตุถูกกระทำจังไรแน่มันบ่แม่นว่าเดี๋ยวนี้มันถูกหัวไหลแห้งเด้มันหนักกว่าเก่าอีกแม่นบ่ใช่ไหมพี่หนักกว่าเก่าเดินไหมแม่นครับนี่กำลังบอกเรื่องดานว่าตัวนี้ว่าเดี๋ยวนี้มันหนักกว่าเก่าแล้วถามมาเนี่ยเมื่อกี้ถามไปถึงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้เงินรางวัลค่าส่วนแบ่งค่าปรับแต่ว่าประชาชนเนี่ยที่ท่านตั้งด้านหลายๆเนี่ยพวกเขาได้อย่างอ๋อพวกเราได้อะไรที่เขาตั้งได้เยอะเสียตังค์ไงความชอบช้ำไงเสียเสียเงินนะครับบ่ได้อย่างเลยครับอาจารย์ครับฝ่ายเสียเองเดียวได้แต่ความบ่ถูกต้องที่ติดข้างอยู่ในใจมาตลอดอาจารย์ครับปวดร้าวครับติดข้างอยู่ในใจตลอดแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าผมได้เห็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจดุลพินิจที่บ่ชอบดุลพินิจการใช้ดุลพินิจที่บ่ชอบของผมหมายความว่าบ่ได้บอกคนเจ้าหน้าที่คนนั้นมีพ่วมหลู่เลยมีแต่พ่วมด้อยปัญญาลงในมุมมองของผมนะแต่ว่าคนอื่นสิยกเชิดชูยังไงคือดุลพินิจใส่ได้บ่ใส่แต่ว่าขันเว้าจริงสิว่าสิไปเครียดอีกดานาออกมาว่าแค่เฮาอีกเด้ว่าแค่เฮาว่ามีวาระซ่อนเล่นพวกเขาบ่มีวาระแอบแฝงบ่มีวาระซ่อนเล่นแต่ว่าบ่มีครับอาจารย์ครับมีหยังอยากเว้าอยากเว้าชู FC ได้เฮาฟังหน่อยเป็นยังไงครับก็ผมเป็นอาชีพเซลครับเซลขายสินค้าแบรนด์นึงซึ่งเดินทางไปทั่วประเทศครับต้องขับรถอยู่ตลอดเวลาต้องขับรถเดินทางตลอดเวลาเจอมาทุกจังหวัดครับลักษณะการตั้งด่านนี่จะขายขึ้นกันหมดครับคือจะอ้างอย่างเดียวคืออ้างแบบกดขันวินัยจราจรกดขันแต่เป็นอย่างคือรถถึกบ่ถึกก็คือเพียงแค่เรียกตรวจพอยังมีคล้ายๆมีปฏิกิริยาที่เฮารับรู้ได้ว่ามันบ่อบอุ่นใจครับอาจารย์ไม่ได้เห็นนะเห็นด้านหรือยังเห็นด้านแล้วก็ได้ย่านนะครับแต่มันรู้สึกว่าชิงช้ำครับมันบอกนี่ครับมันบอกรู้สึกปลอดภัยครับก็คือด้านอาหารนะครับเนาะเอาง่ายเนาะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ดีได้ก็รู้สึกว่ายิ่งตั้งหลายยิ่งสร้างความเกลียดชังให้หลายขึ้นข้าเจ้ารู้หรือบ่รู้หรือว่าโง่หรือว่าแกล้งโง่หรือว่าไปเท่าๆมันบังตาก็เลยเฮ็ดให้ว่ากูบ่สนอ่ะมึงสิเว้าอีไปกูก็บ่สนเงินคือพระเจ้ามันใส่บ่ได้อ้าวเพียไม่อีกแล้ว FC เขาให้อีกแล้วเอานั่งปั้นก็ได้หรือสิมานํากันก็ได้มาเลยเลยครับครับครับนี่น่ะทิ้งกันก่อนผมก็ถือว่าผมภูมิใจนะที่เฮาได้เขามาเฮ็ดงานอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนมาให้กําลังใจอ้าวพูดอะไรสักหน่อยเอาสักหน่อยที่เดินน่ะพ่อดันแน่บ่นี่พ่อดันก็เคยโดนมาไม่มื้อนี้พ่อนี่วันนี้เจอมั้ยอ๋อวันนี้ยังไม่เจอโอ้วันนี้ผมเจอรถเข้ามาครับโชคดีเนี่ยเจอดันบ่นี่เจอดันบ่เจอจักคนอ้าวขังอยู่คือกันได้ครั้งลังเทือกันได้เอ้านี่เป็นการพบปะเพื่อนฝูงเป็นการพบปะ FC ที่มานั่งมาคุยกันหรือมานี่กันอยู่เนาะทิ้งท้ายหน่อยนะพี่ว่าจริงๆนะขอโทษจริงๆนะครับที่เขาว่ามีผู้พิทักษ์เสรีภาพแค่2%เท่านั้นนะฮะที่ไม่น่ารักนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเจอแต่2%นี้เท่านั้นแต่ว่าขอโทษนะครับผมอยู่พนมทวนกาญจนบุรีเนี่ยตำรวจที่ผมรู้จักแล้วก็น่ารักก็ทุกมีหลายท่านเอ่ยชื่อได้นะฮะครับตำรวจชาติสมพรทิพย์อย่างเงี้ยนะครับสุรศักดิ์คนโทแก้วเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็นร้อยตำรวจโทรัตนะเนี่ยนะฮะก็เป็นตำรวจน้ำดีตำรวจดีมากหน้าที่เห็นจากกันก็มีอะไรก็ช่วยเหลือผมตลอดด้วยมานะครับก็ถือว่าสิ่งดีๆหรือตำรวจดีๆก็มีอยู่เยอะแยะมากมายยังไงก็ฝากด้วยเนาะฝากด้วยนะช่วยกันถ้าเป็นด่านถูกต้องทำเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยนั่งขอเถอะมันประชาชนเดือดร้อนครับเอามันควรถึงแก่เวลาเฮาแต่ว่าบ่เป็นหยังแห่งบ่มแห่งสุขแห่งแซ่บ่มแห่งปีแห่งดังมาเลยจริงๆอยากดีเบตครับผู้ใดที่ว่าที่ส่งเสริมการตั้งด่านชุมนุมเนี่ยผมก็อยากขอคือกันมาเฮามาเว้าเรื่องถึงความจําเป็นหรือเฮามาเว้าถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสร้างได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมันบ่ได้สร้างความเสียหายสร้างความในมูลค่าทางเศรษฐกิจเลยมีแต่สร้างความเสียหาย
มีแต่เห็นเรื่องที่เอ้าขับรถต่างชาติถ้าต่างชาติไปท่องเที่ยวถึงตำรวจจับนี่ถึงตำรวจจับภาพต่างชาติเขาทำมาข้อหาอะไรครับบ้านไฟบ่มีบ้านยู่ขึ้นหลายไปว่าท่านนี่นี่เขาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาภาพนี่อย่าไปเก่งคำว่าเก่งสร้างภาพแต่ว่าขณะเดียวกันการที่ท่านพวกท่านสวนทางกับการสร้างภาพท่านสร้างภาพบอกว่าอยากให้มองตำรวจดีแต่ว่าการกระทำของท่านสวนทางกันว่าบ่ขึ้นบ่คือบ่ขึ้นคือบ่เบาในคอเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ทดโทอยู่นี่เอาแต่เด็กน้อยครับรถได้เป็นนั่นแหละหม้อหางน่ะไปเอิ้นมาถามเลยถ้าเฮาเห็นจังซี่เนี่ยเพราะว่าน่าสิสะท้อนภาพแต่ว่าก็เว้าจังได๋ก็เว้าซําเปาปีใส่หูกล้วยกล้วยก็บ่ฟังหรอกถ้าเป็นกล้วยเนาะถ้าเป็นคนฟังกล้วยบ่ฟังบ่ได้เว้าให้ท่านบ่ต้องแม่นี่ดอกบ่ต้องมาหาประเด็นแต่ว่าสิฟ้องผมดอกบ่ได้กินบอกโลดคําว่าเปาปีใส่หูกล้วยเนี่ยคืออีหยังก็สิลดลงอยู่กับกล้วยกับกล้วยกับกล้วยมันก็บ่แม่นผมบ่ได้ว่าทุกท่านแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาโบราณที่พ่อแม่เว้ามาที่จริงพวกท่านบุญนักสักไงที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมบอกอยู่ในรายการผมสิบ่บอกคักปานนี้หรอกว่าผมสิบ่หน่อยๆก็ว่ามันบอกจังได๋ผู้เจ้าก็บ่เครียดคือเก่าแม่นบอกจังได๋ผู้เจ้าก็บ่รู้สึกจักสิเฮ็ดจังได๋จักสิเอาวิธีการจังได๋มาบอกกับผู้เจ้าหมดแนวสิเว้าแล้วล่ะบ่ยากคันแม่นเด็กน้อยสมัยเรียนนํากันบ้องหูเอ้ยอยู่สังมังเลยล่ะมึงแล้วว่าไปยังเอ้าก็เอานี่ก่อนเนาะมือแรงเขาก็ถ้าเบิ่งมีรายการไหมมันนี่ขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเกียงไก่ไทยอ่อนพี่น้ำพี่ปากจรวดแล้วก็เอฟซีเดี๋ยวจะให้เบิ่งภาพบรรยากาศเอฟซีจังหน่อยเอาขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งภาพบรรยากาศเอฟซีสู้ครับสู้ครับสู้ๆยืนเชียร์ทีมครับไหนเลย FC ชลบุรีครับลพบุรีมาไกลครับมาใสครับชลบุรีครับชลบุรีมาหลายเลยชลบุรีครับชลบุรีนี่รู้สึกว่าเรื่องดานี่ชลบุรีครับผมมากเลยแหลมฉบังเยอะมากครับแหลมฉบังเป็นเมืองท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมครับแถวแหลมฉบังนี่คือหนองขามหรือว่าแถวตอกซอกซอยนี่มันเป็นเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมซอยที่มันเป็น3แยก4แยกที่ไม่ใช่ไฟแดงมีเยอะมากครับเอาสู้แยกเลยใช่ครับปั่นสมาทานกันไว้เลยครับอันนี้ผมให้เบิ่งบรรยากาศในการพูดคุยในการพูดคุยกันเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศในการพูดคุยพูดอยู่ทางไกลครับเบิ่งเอาเป็นบรรยากาศในการพูดคุยกันสุดเด้อพี่น้องเด้อแม่ให้กำลังใจนุ่งเพิ่นเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ครับกันเองครับบรรยากาศอาจารย์เลยครับอาจารย์เอาสิให้เบิ่งนี่เสือเบิ่งเสือจังหน่อยอันนี้เสือพี่นาวีเล่าเป็นเจ้าของโรงงานนี่เสือมันดำเอาท่านพี่ก็ได้เอาท่านพี่ทีเอามันดำเสือหัวก็แล้วตัวเดียวแต่ว่ามันโป่งเหน่งพวกหัวน่ะมันตาก็เริ่มดำหลายกว่าเอาก็สิแล้ว22เสือน่ะ22เอาคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องเบิ่งให้ดีแหกตาเบิ่งแน่บัดนี้อย่าไปเว้าหลายมักแท้แนวมันบ่ดีน่ะเขาเว้าชัดเจนเดี๋ยวสิเอาป้ายออกจักหน่อยก่อนเอาอีกหน่อยนะเอาซอยผมทํามาหากินเลยเนี่ยซอยทํามาหากินให้เราเห็นตัวนี้เบิ่งเขียนตัวใดบอกไว้นะบ่มีหม่องใดยุยงส่งเสริมให้แหกกฎให้ทําผิดกฎหมายเลยเขาบอกคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องไอ้พวกนาแหลมเขามาทั้งหมดน่ะนะมีแต่พวกเสียผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละมันเคยได้เงินน่ะบัดนี้มันบ่มีเงินส่งรถมันบ่มีเงินส่งให้เมียน้อยมันมันบ่มีไปให้เมียน้อยไปเรียนการพนันเนี่ยไอ้นิสัยเร็วๆพวกนี้ยังเนี่ยมันต้องสิไปตะแบงกันได้จังได๋เบิ่งเขาเอาผมปิดรายการไปแล้วขอบคุณครับ